ค่ะสวัสดีค่ะนิวนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะนิวจะมาทำคลิปนะคะตัวเครื่องสลายไขมันหรือว่า GB Spa นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือว่านิวจะแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่ใช้ควบคู่กับเครื่องแล้วก็เทคนิควิธีการนะคะว่าใช้ยังไงให้ได้ผลนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยขั้นตอนแรกนะคะที่สำคัญเลยเราจะต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวสครับนะคะเพื่อเปิดเซลล์ผิวนะคะก่อนที่เราจะลงเครื่องนะคะแล้วก็ตัวถัดมาค่ะตัวที่2นะคะตัวนี้คือตัวเจลสลายไขมันนะคะใช้ควบคู่กับตัวเครื่องนะคะ GB Spa ได้เลยตัวนี้เนี่ยสรรพคุณเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องการสลายนะคะไขมันนะคะแล้วก็ช่วยแตกเซลลูไลท์แล้วก็ไขมันนะคะอันถัดมานะคะหลังจากที่เราทำตัวเจลสลายไขมันหลอดสีฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตามด้วยตัวหลอดสีขาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวครีมทากระชับนะคะเพื่อปกป้องนะคะไม่ให้ร่างกายนะคะหรือว่าโปรเทคไม่ให้เซลลูไลท์เนี่ยกลับมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมสูตรเฉพาะเลยนะคะเหมาะสำหรับการดูแลผิวกายทางด้านเรื่องเซลลูไลท์นะคะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการขัดสครับแต่ว่านิวขัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้เนี่ยขั้นตอนถัดมาที่นิวบอกก็คือเราจะต้องใช้ตัวเจลหลอดสีฟ้าคู่กับเครื่องนะคะถ้าถามว่าปริมาณนะคะในการใช้ตัวเจลเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะคำตอบก็คือว่าใช้ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวนิวจะบีบให้ดูนะคะโอเคปริมาณที่เราใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะใช้ปริมาณเท่านี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะคะเราบีบเจลใส่ด้านหลังเครื่องเสร็จปุ๊บเราทาเจลเลยค่ะให้ทั่วขาเลยนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเจลเข้มข้นมากนะคะมองว่าอาจจะดูน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทาขาจริงๆเนี่ยทั่วค่ะโอเคพอเราทาเจลให้ทั่วขานะคะเสร็จปั๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเปิดเครื่องแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยหลุดเวลาเขาเนี่ยใช้เวลา5นาทีแต่ว่าขั้นต่ำแล้วนะคะที่เราทำเฉพาะจุดเนี่ยเราจะใช้เวลาต่อจุดเนี่ยตกเลยก็คือ15นาทีโอเคโอเคอันนี้คือเครื่องทำงานแล้วนะคะแล้วก็จะหมุนเบาๆเป็นวงกลมนะคะวิธีการทำนะคะมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาว่าคุณนิวคะจะต้องออกแรงเยอะไหมจะบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะเราหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะหมุนไปเลยค่ะเป็นวงกลมแล้วก็ลากขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเราทำเองที่บ้านนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนข้อพับนะคะหมุนไปเลยหมุนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลากขึ้นจนถึงสะโพกนะคะนี่คือเทคนิคของนิวเนาะแล้วก็หมุนไปแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถหมุนถึงสะโพกได้นะคะก็เลยจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะคะโอเคก็จะหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างที่เราหมุนเครื่องเนี่ยนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะปล่อยกระแสออกมานะคะจะทำให้ไขมันและเซลล์ไลน์นะคะที่อยู่ในชั้นผิวเนี่ยค่อยๆแตกออกนะคะโอเคก็จะหมุนไปเลยค่ะเทคนิคอีกอันนึงเลยที่ห้ามลืมคือเราจะทำด้านนอกเนี่ย5นาทีนะคะด้านล่าง5นาทีแล้วก็ด้านข้างอีกข้างนึงขาในเนี่ยอีก5นาทีนะคะจะต้องไม่ลืมเลยว่า3สเต็ปนะคะในการทำต้นขาเนี่ยจะต้องใช้นะคะ15นาทีขั้นต่ำนะคะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะเครื่องนี้เนี่ยข้ออย่างเขาเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องสลายไขมันและเซลลูไลท์แล้วนะคะก็คือยังจะช่วยเรื่องเส้นเลือดขอดอีกด้วยนะคะอย่างคนที่เดินเยอะๆนะคะหรือว่ายืนนานๆเนี่ยเส้นเลือดขอดเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนชอบใส่ส้นสูงอย่างน้อยคือนิวมั่นใจว่าคุณผู้หญิงนะคะ 99% ใส่ส้นสูงแน่นอนนะคะการใส่ส้นสูงนะคะก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้เรานะคะมีเส้นเลือดขอดแล้วก็หมุนไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดขอดแบบเล็กๆหรือว่าเส้นเลือดขอดที่ปูดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ค่ะลงแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก็จะหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะ5นาทีตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะร้องเตือนตลอดเวลานะคะถ้าสมมติอยากเป็นขาด้านล่างนะคะที่เป็นเซลลูไลท์ของสาวๆเนี่ยเราก็ลากขึ้นนะคะหมุนเป็นวงกลมลากขึ้นแบบนี้นะคะทำให้ดูวงกลมแล้วก็ลากขึ้นนะคะขาด้านนอกเหมือนกันค่ะหมุนเป็นวงกลมแล้วเราก็ลากไปด้านข้างนะคะนี่แบบนี้นะคะหมุนเป็นวงกลมเลยค่ะแล้วก็ลากขึ้นนะคะถามว่าต้องทำบ่อยแค่ไหนแนะนำเลยนะคะถ้าช่วงแรกที่คุณมีเครื่องนี้นะคะแนะนำเลยนะคะขั้นต่ำนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะครั้งละ15นาทีแต่ว่าถ้ากรณีที่คุณมีเวลานะคะอยากให้สัดส่วนของคุณกระชับนะคะไวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะแนะนำเลยค่ะให้ทำทุกวันในช่วงแรกถ้ามีเวลานะคะ30นาทียิ่งดีเลยค่ะนะคะโอเคก็จะหมุนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะหมุนไปเลยขาหลังด้วยด้านข้างด้วยนะคะเก็บหมดเลยจะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ย
ดีมากเป็นเครื่องที่ย่อส่วนนะคะจากร้านสปานะคะที่เป็นเครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ย่อมานะคะให้เราสามารถใช้แล้วก็ทำเองที่บ้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะคะแล้วก็จะบอกว่ามันตรงจุดมากเลยค่ะเป็นเครื่องที่ดูแลผิวกายได้ดีมากๆคือนิวจะบอกว่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นในครั้งแรกเลยนะคะก็คือเรื่องสีผิวก่อนนะคะสีผิวเราเนี่ยจะใสขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเจลสีฟ้าที่เราใช้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไปดูดจับนะคะพวกสารพิษนะคะสิ่งสกปรกในชั้นผิวเนี่ยออกมาด้วยแล้วก็อย่างที่สองเลยนะคะที่เห็นชัดเลยก็คือผิวเรานะคะกระชับขึ้นขาเราเนี่ยกระชับขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยถ้ากรณีที่ต้องบอกกันว่าแต่ละคนนะคะมีเซลลูไลท์เนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะในครั้งที่เราทำเนี่ยตัวเซลลูไลท์เนี่ยจางลงแน่นอนผิวเปลือกส้มเนี่ยค่ะลดลงแน่นอนนะคะโอเคก็จะหมุนอย่างนี้ไปเลยนะคะหมุนเป็นวงกลมลากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนก็ตามนะคะเราก็จะหมุนเป็นวงกลมแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้นะคะหน้าท้องนะคะก็จะหมุนเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะคะนี่จะบอกว่าจริงๆเราใช้ง่ายมากแล้วก็ประหยัดเวลามากนะคะสำหรับชีวิตคนเมืองเนาะในปัจจุบันนี้นะคะเพราะทุกคนก็คือต้องทำงานนะคะหลังเลิกงานก็ต้องขับรถกลับบ้านนะคะจะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาฝ่ารถติดนะคะไปเข้าคลินิกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยก็ไม่ต้องสัญญกรรมนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปดูดไขมันด้วยเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยนิวว่าเอาอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวนิวทำให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะขั้นตอนถัดมานะคะหลังจากที่เราทำเจลสลายไขมันสีฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยที่ลืมไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราจะต้องไปล้างออกนะคะให้สะอาดหรือคุณจะอาบน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตใช้เป็นผ้าเช็ดแล้วกันนะคะโอเคคือเราจะบอกว่าเช็ดนะคะอันนี้ก็เช็ดให้สะอาดแต่ถ้าคุณอยู่ที่บ้านนะคะแนะนำเลยค่ะล้างให้สะอาดเลยเพราะว่าพวกสารพิษนะคะสิ่งสกปรกที่อยู่ชั้นใต้ผิวเนี่ยค่าใครไขมันก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะคะโอเคพอหลังจากที่เราทำความสะอาดขาอันนี้เสร็จแล้วลืมไม่ได้เลยนะคะอันถัดมาตัวนี้ก็สำคัญค่ะเป็นตัวกระชับต้นขาวิธีการใช้นะคะเราก็จะเอาตัวครีมนะคะทาไว้ที่มือนะคะแล้วก็ลงไปที่ขานะคะแบบนี้นะคะนวดไปเบาๆนะคะทาลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะทาลงไปเสร็จปุ๊บถ้าคุณมีเวลานะคะนิวแนะนำว่าให้เหมือนเราตบเบาๆนะคะไปที่ต้นขาเลยนะคะเหมือนให้มันกระชับไม่ต้องแรงมากนะคะไม่ต้องให้ขึ้นแบบเป็น5นิ้วหรือแดงๆนะคะก็คือเรากดไปเลยค่ะแบบตบเบาๆไปที่ต้นขาเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากที่เราทาตัวหลอดสีขาวกระชับแล้วเนี่ยไม่ให้ตัวเซลลูไลท์เนี่ยกลับมาปุ๊บเราก็จะใช้พลาสติกอะค่ะที่เป็นแรปอะค่ะแรปทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงระหว่างที่เราแรปขาเนี่ยทิ้งไว้นะคะนิวแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเปล่านะคะตามประมาณ2-3แก้วนะคะเพื่อขับสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าไขมันที่มันแตกตัวในชั้นผิวเนี่ยออกไปกับทางปัสสาวะหรือว่าเหงื่อนะคะกรณีที่มีลูกค้าถามนิวมาหลายท่านมากว่าคุณนิวคะพันทิ้งไว้ทั้งคืนได้ไหมอะไรอย่างนี้นิวจะบอกว่าอันนั้นก็เยอะเกินไปค่ะประมาณสัก15-30นาทีเนี่ยกำลังดีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะฝากว่าเครื่องนี้นะคะเครื่อง GB Spa เนี่ยเป็นเครื่องที่นิวการันตีเลยว่านิวใช้นะคะด้วยตัวเองแล้วก็เห็นผลมากต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่มีสรีระที่ใหญ่มากคือเคยน้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็ตัวต้นขาเองต้นแขนเองก็ไม่กระชับนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยนะคะที่นิวบอกว่าเอาอยู่จริงๆแล้วก็จะบอกว่าจริงๆถ้าลูกค้าได้ใช้เนี่ยก็จะไม่ผิดหวังเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย